อะไรวะเนี่ยของเล่นสำหรับเด็ก3ขวบมันจะสนุกเหรอวะสวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมิน AK47 และนี่คือรายการ AK Showtoy และที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือนี่เลย Penguin Trap นะฮะคืองงดิมันคืออะไรมันคือเกมตีก้อนน้ำแข็งให้เพนกวินมันร่วงออกจากฐานนะฟังดูเหมือนง่ายนะแต่จริงแล้ววิธีการเล่นเนี่ยสนุกนะฮะแล้วก็เพลิดเพลินแน่นอนนะใครที่กำลังมองหาของเล่นให้กับลูกๆหลานๆของท่านนะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะถึงจะบอกว่าข้างกล่องเขียนว่า3ขวบนะหรือสำหรับเด็ก3ขวบก็เถอะแต่จริงแล้วมันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆผมลองแล้วในออฟฟิศเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะแล้วมันเล่นยังไงมันจะสนุกตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลยเอาละครับนี่คือ Penguin Trap นะฮะของเล่นจากประเทศจีนนะฮะอันนี้ก็พูดกันตรงเลยหาซื้อได้ที่ตึกเมกาสพาเล็กนะฮะอันนี้ได้มาในราคา100กว่าบาทนะครับเป็นเรียกว่าเป็นบล็อกขนาดกลางนะครับในชุดก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับค้อน2อันนะครับผมนี่เลยผัดกันตีนะฮะตามที่ใบประกอบบอกไว้เป๊ะเลยนะครับอันนี้บล็อกเกินนะครับ19 2ตัวแต่ว่าเอาของจริงแล้วมันเกินมาอันนึงนะครับผมอย่าไปซีเรียสแล้วก็ขาตั้ง4ตัวนะครับผมเสียบเข้าไปเลยชึบแล้วค่อยพลิกนี่ครับผมแล้วเพนกวินวางวิธีการเล่นนะฮะก็มันจะเล่นได้หลายรูปแบบมากนะฮะเอาเป็นว่าอย่างผมกับเพื่อนเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นผู้เล่นคนที่1อันนี้เป็นผู้เล่นคนที่2นะฮะผู้เล่นคนที่1ทุบผู้เล่นคนที่2ทุบใครทำเพนกวินตกก่อนแพ้นะฮะเพนเพลเยอร์คนที่1อ่ะทุบไปเกลียวมากทุบไกลเพนกวินเลยก็จะผลัดกันตีไปเรื่อยๆจนกว่าเนี่ยๆฮะเนี่ยมันก็จะภาระหนักอยู่ที่เพลเยอร์คนที่1ละถ้าทุบเนาะอันนี้ก็ถ้ารอดก็รอดเลยจึ๊บจึ๊บอีหน้าแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นอันแบบแรกเลยคือแบบไม่มีจับเวลาไม่มีกฎซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยววิธีการเรียงบล็อกก็เหมือนเดิมครับสีเอาแบบไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องฟิกว่าจะต้องเป็นคือพูดง่ายมันไม่มีแบบตายตัวนะฮะสำหรับการวางสีของบล็อกต่างๆนะครับผมอาจจะเอาขาวกลางรัวๆเลยก็ได้หรือจะน้ำเงินวางรัวๆก็ได้หรือจะวางสลับกันก็ได้ไม่ผิดแต่อย่างไรแล้วแต่คนวางนะฮะอย่างที่บอกวิธีการเล่นก็ทางนี้นี่ผมเป็นเพลเยอร์1ก่อนเพลเยอร์1ก็เดี๋ยวดีปุ๊บอันนี้คือให้ตีเฉพาะบล็อกสีน้ำเงินก็ตีเฉพาะบล็อกสีน้ำเงินตีกี่ชิ้นก็ได้หรอแล้วแต่ไม่รีบอีกคนนึงเล่นเล่นวันนี้นะอีกคนนึงเล่นก็ดีดมาตีเฉพาะสีน้ำเงินเหมือนกันผลัดกันไม่ต้องตีถ้าหยุดอยู่ที่ป้ายห้ามตีก็คือไม่ตีผ่านเทิร์นไม่ได้โป้งเดียวก็ได้นะโป้งเดียวได้เลยเย้ภาระกูแล้วโป้งนี้ก็ได้แล้วสีอะไรก็ได้งั้นตีสีนี้กันแล้วกันมันเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะครับผมตามผมก็ตั้งเนี่ยนะครับผมสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้อยากตีสีอะไรล่ะแพ้โดยรวมก็ประมาณนี้เกมเพลย์นะฮะพี่นาดก็ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวสินค้าชิ้นนี้ครับ Penguin Trap นะฮะ
สินค้าที่ส่งเสริมกิจกรรมสนุกสนุกภายในครอบครัวหมู่เพื่อนฝูงนะฮะยาสนิมมิสหายล้อมวงกันเข้ามานั่งคุกไอจอบบ็อกน้ำแข็งใครทำเจ้าเพนกวินนี่ตกก่อนก็แพ้ไปนะฮะมีกฎกติกาหลายแบบนะแล้วแต่เราจะกำหนดเองทั้งการหมุนเลือกเป็นเขาเรียกหมุนเลือกหมุนแผ่นสีน้ำแข็งนะฮะก็คุกตามสีที่กำหนดหรือจะจับเวลาแข่งกันไม่กำหนดสีหรือจะทั้งกำหนดสีหรือกำหนดเวลาก็สามารถทำได้เช่นกันนะเรียกได้ว่าสนุกเพลิดเพลินได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวมีทั้งขนาดเล็กนะฮะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ของ79บาทขนาดกลางอย่างที่ผมถือกับการถืออยู่เนี่ยก็ไปหาซื้อได้ที่ตึกในก้าวสะพานเหล็กรวมไปถึงขนาดใหญ่เท่าโต๊ะเลยก็มีเหมือนกันนะไปหาดูกันได้ครับผมอย่างเจ้ากล่องนี้ก็เต็มที่ละ200บาทนะฮะ200กว่าบาทบวกลบนิดหน่อยนะฮะหรือของใหญ่กว่านั้นก็ตามแต่ราคาตามแต่ขนาดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแบบเพียงเท่านี้ครับอ้ออย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับทั้งรายการ AK Show Toy ตอนใหม่ครับรายการโอตาคุแลนด์นะครับกันพาทิปก็ว่าหลังจากเนี้ยจัดเต็มแน่นะครับทั้งเทคนิคทำสีกันพาทำเก่านะฮะทำเวทเทอร์ลิ่งนะฮะจัดเต็มสรุปสักใจแน่นอนนะฮะใครที่รอเทคนิคเจ๋งๆก็ติดตามดูกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอให้ทุกคนสวัสดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ